สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มาจุวันนี้ผมมาที่มาเก๊าแต่ไม่ได้มาคนเดียวผมมากับเน่นี่เมทัศนะครับพี่ชายผมเองส่วนนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นป้าข้างบ้านมุงเอานี่ชื่อมาร์ทเมทัศฉันขอชื่อมุงได้ไหมมุงจะได้ดูเป็นกรุ๊ปเดียวกันพี่ลุงเป็นป้าอะไรพูดเอาใหม่ดิเป็นพี่ข้างบ้านพี่สาวข้างบ้านแล้วกันเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าบ้านอยู่ใกล้กันแล้วหลังๆเนี่ยคือพี่ลุงเขาเพิ่งฉลองแซยิดไปเราก็เลยรู้สึกว่ากลัวเขาเหงาแล้วแบบอยากให้เขาได้มาเที่ยวแบบหาประสบการณ์ใหม่ๆมีเด็กๆไปดูแลแล้วเราเดินทางมาโดยแอร์เอเชียนะครับนี่ตัวนี้ก็คือมีบินตรงจากสนามบินดอนเมืองเนี่ยมาที่มาเก๊าเลยซึ่งเท่าที่เราเช็คดูเนี่ยมี3เที่ยวต่อวันสะดวกสบายสุดๆแล้วถึงตรงเวลาเป๊ะเลยตามแผนบินมาแค่2ชั่วโมงกว่าๆไงแล้วเขาหลับยังไม่ทันแบบเต็มอิ่มถึงละเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสบายอ่ะที่เขาก็สบายมากเลยเพราะว่าพื้นที่ที่วางขาข้างหน้าเยอะค่อนข้างเยอะก็ไม่อึดอัดส่วนเรื่องการกินเอเชียก็หายห่วงเลยเพราะว่าผมการันตีด้วยภาพนี้โอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้เราอะคะน่ะคือพี่จะกินอะไรอร่อยขนาดนั้นนึกว่าอยู่ร้านลาบเรากินอาหารที่อยู่บนฟ้าเราก็ต้องเพิ่มอรรถรสในความแบบอร่อยนิดนึงมันจะกินเหมือนพื้นดินทั่วไปไม่ได้หรือยังไงแต่ของเขาอร่อยจริงไหมของเขาอร่อยจริงเป็นปลาเท้าปลาเท้าอะไรเหรอเขาเขียนอยู่แบ็คเคอร์เรลปลาเท้าแต่ว่าเรามามาเก๊าเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวอย่างเดียวคือเราจะเที่ยวไปแล้วทำมิชชั่นไปด้วยเพราะว่าเราได้รับมิชชั่นจากแอร์เอเชียนะครับแอร์เอเชียเที่ยวฟินอินระดับโลกนี่เขามอบหมายมิชชั่นให้เราไปตามล่าซึ่งมิชชั่นอยู่ในนี้ใช่ว่าจะมีคนเดียวฉันก็มีนี่มันมีรูปอยู่ข้างหน้านะของผมเนี่ยได้มาเนี่ยเป็นสายอาหารผมจะไปตามล่าหาอาหารตัวไหนของไหมฮะผมเป็นรูปกล้องนะคิดว่าต้องไปถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คสถานที่เที่ยวที่เป็นแบบระดับโลกส่วนของลุงนะเป็นผู้หญิงสวยๆเล่นโยคะนะไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ค่ะเขากระโดดอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วเราก็เด็ดแน่อันนี้ก็คือเป็นสายกิจกรรมใช่คือเขามอบมิชชั่นมาให้เราเนี่ยเอาเป็นว่าครบทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นสายกินสายถ่ายรูปหรือว่าสายกิจกรรมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกแบบครบเลยที่มาเก๊าแต่ว่าระดับมาจุแล้วนั้นมาเที่ยวอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องเพิ่มชาเลนจ์ของเราเข้าไปอีกแฟนๆช่องรู้ดีว่าเราต้องมีชาเลนจ์แบบจำกัดงบมากอีกแล้วจำกัดงบเหรอซ้อนเข้าไปอีก3วัน2คืนเนี้ยผมวางงบไปเลยนะว่าเราจะใช้คนละ 1,000 MOP คือค่าเงินของที่นี่ MOP คือย่อมาจาก Mechanism ปาตกา 1,000 MOP เนี่ยถ้าคูณเป็นเงินไทยก็จะประมาณ 4,000 บาทคนละนะคนละอันนี้คือไม่รวมที่พักไม่รวมถ้าตกเครื่องบินคือก็คืออยู่กินทำกิจกรรมที่เนี่ยในงบเท่านี้คิดว่าไหวโอ้เดียวน้ำจ่ามาใช้ชีวิตติดแกมนี่จะให้ติดแกบกินแกบเลยเหรอ แกไม่กล้าให้ฉันมาต้องจ่ายค่าเข้านู่นนี่นะเว้ยมันได้อ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะเราต้องสู้เพื่ออะไรรู้ไหมเราต้องสู้เพื่อทำมิชชั่นเพื่อให้คนดูรู้ว่าที่มาเก๊าเนี่ยมีที่เที่ยวอะไรบ้างมีของกินอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างสองคือเราต้องสู้เพราะว่าคนดูเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาเขามาเที่ยวมาเก๊าเนี่ยเขาต้องวางงบเท่าไหร่คือแบบประหยัดก็มาได้นี่ใช่ไหมนะแล้วมาดูว่างบเท่านี้เนี่ยเราจะพาไปสัมผัสประสบการณ์โลกพอไหมและอย่างที่สามสำคัญสุดคนดูจะได้เลยรู้ไหมคุณจะได้ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก4ดาวมามาเก๊าแต่ผมยังไม่บอกนะว่าต้องทำยังไงถึงจะได้ต้องทำอะไรเพราะเราจะซ่อนอยู่ในคลิปนี้เพราะฉะนั้นใครเร่งข้ามตอนไหนคุณอาจจะช้าเกินไปและอดได้ถอดเลยใช่ไหมเอาเป็นว่ามิชชั่นของเราเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าคือแยกกระเป๋ากันนะบริหารกันเองนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเซียนด้านนี้อยู่แล้วแยกย้ายไปละตอนนี้เรากำลังหาทางเข้าเมืองอยู่เพราะว่าโรงแรมเนี่ยเราก็อยู่ในเมืองแหละซึ่งที่สนามบินเขาก็มีนี่นะคล้ายๆเขาเรียกอะไรเป็นรถไฟแอร์พอร์ตลิงก์อ่ะคือเขาชื่อว่า LRT ไม่คือตอนนี้เราต้องมีความสามัคคีกันนิดนึงเพราะว่าอะไรวะเผื่อแท็กซี่คุ้มกว่าแล้วก็ถือว่าหาร3โอเคไหมแท็กซี่ได้หรือว่าจะไป LRT เราลองหาราคา LRT มานั่งมานั่งมานั่ง
ือตอนนี้เราลงมาหาแท็กซี่ก่อนถ้าทำได้ก็โอเคนะแล้วตกลงกันว่าแบบเราจะไปกัน3คนแบบหารซึ่งถือว่าหาร3ก็โอเควิน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 ไหมได้ยอมวินวินไหมตอนนี้นะครับเราขึ้นแท็กซี่มาแล้วก็เป็นคันใหญ่เนาะแต่ว่าเหมือนแท็กซี่ที่เนี่ยเขามีค่าฟรีเพิ่มถ้าเราขึ้นที่สนามบินเนาะก็ตอนนี้มันสตาร์ทขึ้นที่38 FOP มันก็เหมือนเวลาเราขึ้นจากดอนเมืองแล้วเขาจะบวก50บาทอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นซึ่งมันก็จะสะดวกกับการขึ้นแหละเขามีรถรอเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคือโรงแรมที่เราพักเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินกันก่อนแล้วโรงแรมที่เราพักเนี่ยก็อยู่กลางเมืองเลยแหละโฮเทลรอยัลมาเก๊าใกล้ป้อมพัชเมียป้อมเกียป้อมประกันเกียที่อยู่บนเขาที่สูงสูงสุดของมาเก๊าแล้วนะครับตอนนี้ราคารวมทั้งหมดเนี่ย116 MOP ซึ่งเราก็หลอกให้แมทจ่ายไปก่อนใช่เอาไงดีอ่ะหรือว่าถ้าเขาลืมไปเนียนๆๆๆๆๆเราไม่ต้องพูดถึงนะ116หาร3หารเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวบันทึกลงแอปก่อนเวลาเท่าไหร่นะ 38.66667 งั้นให้พี่ลุงก็ได้พี่ลุง38พี่คนที่เหลือ39โอเคนะดีมากเลยโอเคนะโอ้ยมันต้องคุยกันได้เราใช้ไป39คือตอนนี้เรา3คนนี่กำลังเดินทางไปเซนาโดสแควร์อ่านกันไม่เหมือนตรงกันสักคนเลยเซนาโดสแควร์มันจะทำเนียงคนพูดหรือเปล่าเออเอาง่ายๆคือมันเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่ยังไงใครมาเก๊าเนี่ยต้องไปเราก็จะไปดูว่าจตุรัสนี้เป็นยังไงเหมือนที่นั่นจะมีร้านอาหารอะไรเยอะด้วยเพราะว่าเราเลือกไปที่นี่เพราะว่ามันใกล้โรงแรมพอดีแล้วเนี่ยแค่เดินไปมันก็ได้แหละมาแต่เขาไปเซนาโดทำไมอ่ะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ตอนเลี้ยวขวาเคยมาหรอแน่นอนเอาดีๆทำไมถึงรู้เพราะอะไรอ่ะก็เมื่อกี้แอบเห็นเอ้าเพื่อก็บอกก่อนไหมไม่นะทุกคนเอาถือว่าเราเดินลงไปดูน้ำพุด้านล่างนี่เราเดินไปดูอ๋อนี่คือสิ่งที่เมทัศเนี่ยจะพามาดูตรงหน้ามันเป็นอย่างนี้ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงแล้วจตุรัสเซนาโดซึ่งจตุรัสนี้นะครับถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16เป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างจีนแล้วก็โปรตุเกสอาคารรอบจตุรัสสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกและเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยของมรดกโลกยูเนสโกเป็นสถานที่สำคัญทางการเมืองวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคอาณานิคมปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการช้อปปิ้งจัดงานต่างๆของมาเก๊าพื้นที่ของจตุรัสเนี่ยทำจากกระเบื้องขาวดำที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับคลื่นทะเลซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ทางทะเลกับของมาเก๊ากับโปรตุเกสเอ้าใครกดเนี่ยเอ้าโอ้ยเขารู้หมดจะโชว์ภูมิอ่ะคือตอนนี้เรามาถึงแล้วมุมเราฟิลเหมือนสยามสแควร์ไหมใช่สยามสแควร์มันเป็นจัตุรัสมันคือบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมบาโรกบาโรกซึ่งคาแรคเตอร์ของบาโรกอ่ะคือมันกำเนิดในคริสต์ศักราชประมาณที่17ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็แบบอยู่ในอิตาลีมาก่อนซึ่งมันก็จะแสดงความหรูหราโออาของคริสต์ศาสนาแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆอ่ะมันจะมีดีเทลของแบบเน้นพวกแสงเงาประติมากรรมการประดับให้ดูแบบวิจิตรอลังการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคาแรคเตอร์ของบาโรกอันนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตอ่ะ
ในเนื่องจากในหมาเก่าเนี่ยมันมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์แบบเยอะมากใช่ป่ะพวกที่เป็นแบบป้ายสีเขียวๆเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เป็นแบบย่านแบบเป็น historic center of หมาเก่าอ่ะถ้าเราเห็นสัญลักษณ์เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของมรดกโลกก็แสดงว่ามันมีสถานที่สำคัญอยู่แล้วก็เดินตามนี้ได้เลยเอาเป็นว่าถ้าเราเห็นป้ายเนี้ยอยู่ในมาเก๊าเนี่ยก็คือว่าเราตามป้ายไปเลยสถานที่นั้นก็คือเป็นของมรดกโลกเลยใช่เราจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ของวัฒนธรรมระดับโลกสถาปัตยกรรมระดับโลกแน่นอนถ้าตามป้ายนี้อันนี้รู้ได้ไงเนี่ยมาจากการสังเกตไงเวลาเราไปเที่ยวเมืองสำคัญสำคัญในโลกอ่ะเราต้องเห็นโลโก้นี้อ้าวนี่มันมีทุกประเทศหรอหลายๆประเทศมีเมืองไทยก็มีเอาจริงป่ะชีวิตผมเพิ่งเห็นโลโก้เนี่ยครั้งแรกเดี๋ยวว่าฉันก็ด้วยอันนี้ความรู้ใหม่สำหรับตัวผมจริงนะคือผมตกใจมากว่าจริงๆแล้วโลโก้นี้มีอยู่ทุกประเทศที่เขามีมรดกโลกแต่ว่าแค่รู้สึกว่าที่เนี่ยเราเห็นแน่นหน่อยเพราะว่าเหมือนมรดกโลกเขาเยอะแต่เขาตั้งอยู่ติดๆกันเหมือนเขาเวลาเขาตอนที่เขาได้รับเขาน่าจะได้รับแบบเป็นสเกลเมืองได้หลายๆพอยต์อ่ะเจอร้านแบบเต้าหู้เราแบบสายเต้าหู้เราต้องมาเช็คหน่อยอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เอานี่เลยเอานี่เลย this one โมว่างเซียมันป่ะเอ๊ะอันนี้หั่นสอแล้วกันนะหั่นสอด้วยอ่ะกินด้วยกันเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มานั่งด้วยทำไมออกกันไป2คนอ่ะพอดีได้ช้อนมาช้อนมันหยิบมาเองเลยนะแบ่งกันได้แบบนี้อันนี้คือหมดไป38ใช่ไหม38ก็คือประมาณ150 160 150กว่าบาทคือตอนแรกอันเนี้ยไม่รู้มันคืออะไรเลยมันเป็นคือมันรู้ว่ามันเป็นโคโคนัทโทฟูนะแต่ว่าเขามีท็อปปิ้งเราชิมท็อปปิ้งก่อนไหมซึ่งมันก็คือพุดดิ้งเต้าหู้มะขามถั่วแดงแล้วก็แต่มันเป็นแบบร้อนนะใช่ไหมมันอุ่นๆใช่ไหมแต่ข้างบนอร่อยมากไอ้นี่มันคือเม็ดอะไรไม่รู้เนี่ยให้ดูนี่ไอ้เม็ดเนี่ยนะมันเหมือนมันมีอะไรเคลือบอยู่แล้วกัดแล้วมันก็มีความแตกในปากนิดนึงนี่แต่อันนี้อยากให้ดูอันนี้มาแย่งกินแล้วก็ตักกดเฮ้ยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะคือเอางี้ไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนเต้าหู้ในเต้าหวยใช่ไหมใช่เหมือนเต้าหู้ในเต้าหวยแล้วก็เต้าหู้ในเต้าหวยอ่ะคือเต้าหวยต้องหัวเลยแล้วมาร้อนๆแล้วมันท็อปด้วยของหวานเป็นอันเนี้ยกลายเป็นลงตัวนี่อร่อยเอางี้เอาเป็นว่าใครชอบกินเต้าหวยเต้าหู้กึ่งหวานๆหน่อยร้านนี้ต้องลองหรือขนมหวานประเภทเนี้ยมาลองอยู่แถวเซนาโดเนี่ยเดินเลยมานิดเดียวเดี๋ยวปักหมุดไปให้ได้นะครับนี่เจอพอดีพี่เขาเป็นอาศัยอยู่ที่นี่อยู่มานานแล้วครับคิดถึงบ้านไหมคะต้องกลับมีของกินแนะนำพวกเราไหมกินแถวโซนนี้กินอะไรดีครับโซนนี้ก็กินบะหมี่เฮ้ยบะหมี่มิชลินใช่ไหมครับใช่ค่ะไปทางไหนทางนี้เหรอครับโอเคเดี๋ยวลองไปกินขอบคุณมากครับมากินบางท่านเนี่ยครับถึงแล้วร้านดับมิชลินของเราโลจาโซปาดาฟิตาเชิงเกยผิดทุกอันแน่นอนนี่คือเป็นร้านระดับโลก5 ปีซ้อนคือเด็ดแน่นอนเพราะเขาได้5ปีซ้อนไปดูกันเราเข้ามาในร้านนี่แหละคือเมนูเขาอ่ะก็คือการทำเมนูเขาเป็นอย่างนี้นะเขาเอากล้องดิจิตอลมาถ่ายค่ะเป็นฟิล์มแล้วเขาก็ไปล้างแล้วเขาก็ได้อัลบั้มนี้มาแล้วเขาก็เอามาเป็นเมนูเลยเจ๋งมากผมชอบมากต้องแต่งอะไรเยอะแยะมากมายเอางี้เราว่าสั่งมาแบ่งกันดีกว่าเขาบอกว่าเวลามาร้านเนี่ยเราต้องดูที่ผนังอันไหนที่เขาติดอ่ะอันนั้นของเด็ดจากประสบการณ์เรานะเราว่าอันเนี้ยต้องสั่งว่ะขออันนี้ได้ไหมอยากกินอันนี้ได้โอเคได้ละ I would like to order this one
ปุ๊บ and this one แล้วก็ this one อ่ะเอา4อย่างก่อนไหมเพราะว่าเรางบจำกัดมาแล้วแต่เอาจริงให้ประเมินนะคือรู้สึกว่าสั่งเยอะไปหน่อยดูราคาไหมเนี่ยเมื่อกี้ดูแต่ว่ามันคืออะไรดูแต่ว่ามันอะไรแล้วก็ไม่ได้ดูราคาแล้วก็ฟิวหิวอ่ะแต่เห็นเลขประมาณ40ถึง50เอานี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เขานะมีอะไรไม่รู้อ่ะกุ้งหรอหรือคืออะไรน่าจะเป็นไข่กุ้งนะแต่แล้วเขาให้ซุปมาแบบเหมือนเป็นเขาคือเขาไม่แนะนำวิธีกินใช่บะหมี่ก็รู้สึกคอแห้งดีเขาตากันก็พอที่เขากำลังทำเหมือนกันเส้นคุ้นดีมากคือเป็นเส้นที่แบบไม่เคยกินรสชาติของเส้นกับเท็กเจอร์แบบนี้มาก่อนมันเล็กมากแต่ว่าเป็นเส้นสดทำเองแล้วแบบเหนียวนุ่มแล้วก็กรุบๆเพราะว่านั่นเป็นเพราะไข่กุ้งแต่ว่ารสก็คือมันเหมือนเส้นที่มีความมีรสเค็มๆหอมๆของไข่กุ้งปนเข้าไปถามมาแล้วคือซุปเขาที่พี่ลุงกินแล้วติดใจเนี่ยคือซุปคือเขาทำจากกุ้งหมูปลาไม่เคยกินซุปสามอย่างมันแบบคือมันงงเพราะว่าปกติถ้าเป็นซุปกุ้งอ่ะแต่กุ้งชัดสุดคือมันก็จะมีกลิ่นกุ้งใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันมีความแบบมีรสชาติที่ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันกุ้งหรือเปล่ามันลึกล้ำมันลึกล้ำมันมีความแบบมันมีหลายเลเยอร์ของรสชาติซ้อนอยู่อ่ะมันนี่ไหมหมูแดงกับเกี๊ยวเป็นบะหมี่เส้นแบนอ๋อนี่บะหมี่นึกว่าเกี๊ยวเออเป็นบะหมี่อ๋อชามนี้เป็นบะหมี่หมูแดงแบบเส้นแบนแบบเทคเจอร์หมูแดงแปลกมากมันจะกรอบเด้งนะอันเนี้ยพอกิน2ชามเนี่ยรู้เลยว่าร้านนี้เป็นสวรรค์ของคนรักเส้นคือถ้าใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่ไทยนะต้องมาเลยร้านเนี้ยต้องมาเฮ้ยๆแย่งหมูแดงหมดเฮ้ยๆๆๆหมูแดงหมดแล้วแค่ในแฮปมอร์บาร์บีคิวพ็อกโอลี่บาร์บีคิวพ็อกผมให้ปรึกษาด้วยผมถึงวิสาสะออเดอร์หมูแดงเพิ่มมาละอันนี้ผักอะไรมีเคาะสิมีฮัตผักไม่เนี่ยกวางตุ้งป่ะกวางตุ้งกวางตุ้งนะใช่ป่ะกวางตุ้งกวางตุ้งไม่มีดอกอร่อยมากมันมีแอบเค็มๆนิดนึงอ่ะตรงอร่อยมากไปดีนะแล้วก็ต่อไปนี้มั้ยอันนี้เป็นหมี่เส้นเล็กเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ปรุงไข่กุ้งแต่ว่าเขามีเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งอร่อยมากอันนี้อยากลองมากรูปร่างมันแปลกมากมันเป็นลูกชิ้นปลาแล้วเขาบอกให้จิ้มนี่อันนี้ only for fish ball คืออันนี้มันเป็นซอสสำหรับกินกับลูกชิ้นปลาสีเขียวเนี่ยนะเฉพาะเขาบอกว่าจิ้มเฉพาะลูกชิ้นปลาเท่านั้นไม่ใช่ซีฟู้ดเฮ้ยขอบคุณนะขอบคุณที่พามาร้านนี้นะแอร์เอเชียมาที่เกี๊ยวเราใช้มือเลยดีกว่าเกี๊ยวนี่คืออันนี้มันคือเกี๊ยวอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองชิมแม่กินกันแล้วเกี๊ยวกุ้งหืมสิ่งที่จะบอกว่ามันต่างคือว่าปกติเกี๊ยวแต่ละร้านอ่ะอาจจะวัดกันที่ไส้แต่ผมว่าข้อเด่นของเกี๊ยวร้านเนี้ยคือแป้งเวลาเกี๊ยวกรอบในไทยที่เรานึกถึงอ่ะให้นึกเนื้อสัมผัสเกี๊ยวของแบบนั้นนะแต่ว่าเกี๊ยวร้านเนี้ยมันเป็นเหมือนฟิลมันมีความพองมีอากาศเข้าไปแทรกเหมือนข้าวเกี๊ยวกุ้งมันเป็นฟิลข้าวเกี๊ยวกุ้งแต่ว่าอร่อย yeah.ระหว่างรอใจเงินคือผมจะบอกว่ามื้อนี้เรากินกันเยอะจริงหมายถึงว่า3คนก็250 MOP ก็ประมาณ 1,000 บาทแต่ว่าแค่รู้สึกว่าราคาเนี้ยเราได้กินอาหารที่รสชาติมันแปลกใหม่สำหรับผมมากมันเอาจริงมันเป็นร้านบะหมี่ที่เป็นระดับโลกสำหรับผมแล้วรางวัลการันตีคือมิชลิน5ปีซ้อนคือใครมาเที่ยวมาเก๊าต้องมาร้านนี้เลยแนะนำให้กับ Ready to pay yeah okay thank youตอนนี้นะครับระหว่างที่เราเดินกับโรงแรมอันนี้อยู่แถวเซนาโดเราดันมาเจอร้านนี้ฟาคิกะมีรางวัลอะ
ต่ไม่ใช่มิชลินเอ้ยมิชลินมีรางวัลไปลองป่ะฮัลโหลพี่นุ่งเรียงได้ไหมล่ะแหมเอางี้เอางี้เรียงเรียงมากับเมทัศน์อันเดียวก็ได้ช่วยเดียวช่วยเดียวเขามีโคนเหมือนเหมือนที่ไทยแหละมีโคนโคน1รถ2รถ3รถอ่ะ1รถก็35 MOP 2รถก็40 3รถก็55 MOP แล้วก็มีถ้วยพี่ลุงเลี้ยงถ้วย3รถอันนี้เท่าไหร่อ่ะ50ทำไมการเอาเงินออกจากกระเป๋ามันยากเกินจังเลย150นะ150จดไปด้วยนะเย้ใจดีน่ารักที่สุดเลยอุ๊ยตอนนี้น่าเด็กมากนะเอาจริงในกล้องไม่ต้องมาชมไม่ต้องมาชมในกล้องน่าเด็กกว่าแล้วลองฉันไม่จ่ายตังค์นี่จะชมกันหรือเปล่าน่าเด็กในกล้องนะครับว่าตัวจริงเด็กกว่าน่าเด็กมากเออพูดได้ดีพูดได้ดีน่าเด็กมากน่าเด็กมากเอาพี่ลุงก่อนขอชิมเมลอนหน่อยอันนี้เมลอนเดี๋ยวทุกคนเมลอนเมลอนเต้นไปแล้ว2รอบชิมชิมเรามาลองหอนี้กันชีสเค้กชีสเค้กก่อนชีสเค้กก่อนบลูเบอร์รี่ชีสเค้กเฮ้ยแต่นี้โอเคคุกกี้ครีมอร่อยอันนี้ชาเขียวป่ะชาเขียวมัทฉะลาเต้มีอันนี้คือควันสุดกินมัทฉะสักครั้งสุดวันนี้ก็แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวจะกลับโรงแรมไปพักผ่อนแล้วเพราะเราก็บินมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นวันที่เราแบบแยกกันไปเพราะว่าเราจะไปทำตามมิชชั่นของตัวเองโอเควันนี้ฝันดีสำหรับคืนแรกเจอกันนะครับวันนี้เช้าวันที่2เนาะเดี๋ยววันนี้จะไปทำภารกิจดูสถาปัตยกรรมระดับโลกที่แรกอ่ะเราจะเดินไปจากโรงแรมได้เนาะแต่ว่าวันนี้ก็คือผมนอนที่ฝั่งคาบสมุทรแล้วก็คือมาเก๊าที่มันติดกับแผ่นดินจีนแต่ว่าเดี๋ยวตอนเดินทางไปเนี่ยเราต้องข้ามไปฝั่งโกไตซึ่งมันเป็นเกาะทีเนี้ยเราคิดว่าเรามาซื้อบัตรตัวนี้ดีกว่าก็คือมาเก๊าพาสเพราะว่าถ้าเราต้องขึ้นบัสเนี่ยที่เนี่ยถ้าเราจ่ายไม่พอดีอ่ะเขาจะไม่ได้มีเงินทอนเราจะขาดทุนแต่อันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะได้ลดราคาบัสอ่ะ 50% แล้วมันก็ใช้ซื้อของขึ้นรถไฟซื้อของในร้านสะดวกซื้อแล้วก็ซื้อขนมซื้ออะไรเงี้ยได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้มิชชั่นแรกเราจะไปซากของวิหารเซนต์ปอลนะครับซึ่งเดินไปได้คิดว่าจะไปหาอะไรกินในแถวนั้นว่าดีเทลข้างบนน่าสนใจรู้สึกแบบมันดูแบบมันได้อารมณ์แบบโปรตุเกสนะเออแล้วเป็นตึกแม่งที่มีระเบียงเป็นระเบียงมุกยื่นออกมาโอเคครับไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะสายเดี๋ยวคนจะเยอะเฮ้ตอนนี้ก็มาถึงซากของวิหารเซนต์ปอลแล้วนะครับหรือว่าที่เขาเป็นภาษาอังกฤษว่า Runes of St. Paul อันนี้เป็นหมุดหมายแรกของเราในภารกิจสถานที่ระดับโลกในมาเก๊านะครับคือไอ้จริงวิหารเซนต์ปอลเนี่ยผมไม่อ่านมานะคือว่าสาเหตุที่มันเหลือแต่ด้านหน้าเนี่ยมันเคยประสบกับเหตุไฟไหม้แต่บางที่บอกว่าโดนพายุด้วยหรือโดนทั้ง2อย่างเนี่ยมันก็เลยเหลือแต่ด้านหน้าซึ่งซากด้านหน้าเนี่ยจริงๆเป็นซากของเป็นวิหารมาเตเดอีอ่ะหรือว่าเป็นพระแม่แห่งผู้ชนะตัวเซนต์ปอลจริงๆมันเป็นชื่อของวิทยาลัยสอนศาสนาด้วยนะสมัยยุคที่เขาแบบโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาเผยแพร่ส่งมิชชันนารีเข้ามาตั้งโรงเรียนสอนศาสนาใช่ป่ะซึ่งในการมีอยู่ของซากมหาวิทยาลัยเซนต์ปอลเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับหลักฐานของการมีอยู่ของระบบการศึกษาแบบมหาวิทยาลัยแบบตะวันตกที่มีการวางระบบอ่ะแบบแห่งแรกในบริเวณตะวันออกไกลเดินเข้ามาใกล้ๆตัวหน้าของวิหารที่เหลือเนาะคือถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาอยู่นะมองไปด้านบนอ่ะมันจะมีนกนางนวลแล้วก็มีพระอาทิตย์กับพระจันทร์แล้วก็ถัดลงมาก็จะมีพวกแบบ
สัญลักษณ์พระเยซูแล้วก็มีพระแม่มารีชั้นล่างๆเนี่ยจะเป็นรูปปั้นของพวกแบบเซนต่างๆอ่ะก็คือนักบุญอะไรเงี้ยครับรูปแบบสถาปัตยกรรมอันเนี้ยเขาบอกมาว่ามันเป็นคล้ายๆแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกผสมจีนนิดๆคือผมกำลังมองหาส่วนที่เป็นจีนอยู่เพราะส่วนที่เป็นตะวันตกเนี่ยมันชัดมากอยู่แล้วมันคือแบบเสาที่ดูเป็นตะวันตกเนาะมีหัวเสาแต่ส่วนที่เป็นจีนอยู่ตรงไหนวันที่2นะครับมาสรุปยอดใช้จ่ายเมื่อวานก่อนผมก็มีค่าแท็กซี่จากสนามบิน39ไอ้น้ำเต้าหู้ถ้วย19แล้วก็บะหมี่เนี่ย83ก็ทั้งหมดทั้งเมื่อวานใช้ไป141บาทเท่ากับวันนี้ผมเหลืออีก859ซึ่งผมเนี่ยจะไปลุยไทปาสตรีทซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดแบบชื่อดังของที่นี่เลยเพราะว่าเมื่อวานผมติดใจอาหารมากเดี๋ยวมาดูว่าผมจะไปยังไงกันเอาละครับคือตอนนี้ที่ผมเซิร์ชวิธีการไปนะน่าจะไปด้วยรถเมย์สาธารณะซึ่งเป็นสาย22แต่ผมต้องเดินไปขึ้นเพราะว่าจะใช้เวลาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงไกลนะมันเหมือนแบบไทปามันคือฝั่งที่ผมอยู่ฝั่งมาเก๊าแต่ว่าไทปาเนี่ยมันอยู่ฝั่งนึงเลยแบบข้ามน้ำอ่ะก็เลยหนักไกลหน่อยแต่ถ้าไปรถก็16นาทีเราไปรถสาธารณะดีกว่าคนรอขึ้นตึมยังไม่รู้จ่ายเงินไงเลยนะเออมันเต็มเหรียญมาแล้ว66เอ้ตอนนี้ก็ขึ้นบัสสาย26แล้วนะครับบัสสาย26จะตรงไปที่แถวๆ next station ของเราคือปาลิเซียงตอนนี้ผมมาลงที่ลอนดอนก่อนคือย่านนี้นะมันจะเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกของจริงเพราะว่าเราจะสามารถเที่ยวยุโรปได้หมดก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มจากลอนดอนแล้วอาจจะแวะไปปารีสนิดนึงนะครับโซนนี้เหมือนเขาจะเรียกว่าลอนดอนเนอร์เนาะแล้วก็โรงแรมนี้ก็ฟาซาดเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากวิหารเวสต์มินสเตอร์ที่ลอนดอนนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีบิ๊กเบนด้วยนะครับซึ่งจากที่ผมเนี่ยเพิ่งไปลอนดอนมาปี2024เนี่ยที่ลอนดอนเนี่ยเขารีโนเวทไปเรียบร้อยแล้วที่เนี่ยยังเป็นบิ๊กเบนเวอร์ชันเดิมอยู่ไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตแพทช์ตามหรือเปล่านะครับเนี่ยคือผมแค่เหมือนแวะทานติดเครื่องเนาะลงที่ลอนดอนแต่ว่าจริงๆปลายทางผมที่ต้องการไปเนี่ยคือปารีสซึ่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามและเห็นอยู่ไกลๆแล้วครับเดี๋ยวเราย้ายประเทศใช่ประสบการณ์ระดับโลกอีกอย่างนึงนะครับคือเมื่อกี้ผมเห็นมันมีหน้าจอที่อยู่หน้าเดอะลอนดอนเนอร์เนี่ยมันก็โปรโมทแบบอีเวนต์กิจกรรมต่างๆเนาะซึ่งพรีเซนเตอร์ของลอนดอนเนอร์ก็คือใครเดวิดเบ็คแฮมคิดถึงมาร์ทเลยมาร์ทน่าจะมาด้วยนั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงนี่นะครับก็ใกล้ถึงแล้วอีก2ป้ายแต่ว่าคือด้วยทางที่นี่มันเลี้ยวเยอะแล้วมันเป็นแบบขึ้นเขามันเป็นอะไรการทรงตัวบนรถเมล์นี่ยากนะยากเอาเรื่องบองชัวตอนนี้นะครับก็ถึงฝรั่งเศสแล้วนะครับเอาง่ายๆเลยคือตอนเดินมาเนี่ยบรรยากาศเริ่มจากแลนด์สเคปเริ่มเปลี่ยนสวนเนี่ยเห็นว่าต้นไม้เป็นทรงเรขาคณิตแล้วก็คือเป็นการจัดสวนสไตล์ฝรั่งเศสแล้วเริ่มมีแกนเริ่มมีความแบบสมมาตรดูเป็นทางการขึ้นมา
คือเขาจะมีแบบว่าอนาเขตแต่ละโซนชัดเจนนะจะดีไซน์คนละแบบเรามาถึงแล้วครับหอไอเฟลหอไอเฟลของที่นี่นะคือจำลองขนาดครึ่งหนึ่งอ่ะของจริงมาเลยนะเอาจริงความรู้สึกแรกอ่ะตอนที่รู้ว่าต้องมาโซนแบบนี้เนาะแล้วในมุมมองสถาปนิกนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรามาดูของจำลองอ่ะมันจะได้ฟิลหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอามาอยู่ในบรรยากาศมันจริงๆอ่ะต้องยอมรับว่าไอ้เขาทำถึงประมาณนึงเลยนะคือดีเทลอะไรพวกเนี้ยคือก็ไม่ได้แห้งอ่ะคือจัดเต็มประมาณนึงอ่ะอย่างฝั่งเดอะลอนดอนเนอร์เมื่อกี้เนาะที่เราผ่านมาคือเขาแบบไม่ได้มีแค่แบบเอ้ยบิ๊กเบนจุดนึงแล้วจบนะฟาซาดอาคารที่เป็นห้างทั้งหมดเนี่ยเขาก็ดีไซน์ออกมาแบบด้วยเรื่องราวเดียวกันหมดเลยการสร้างไวบ์ต่างๆเนาะเปิดเพลงโคมไฟแลนด์สเคปพร็อพเพิร์ฟการตกแต่งรถโรลส์รอยส์อะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญใช่เสื้อผ้าของแบบพี่ๆพนักงานต่างๆรปภ.เจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบเอ้ยมันได้ไวบ์ของการอยู่ลอนดอนจริงคือเรียกว่าเก็บทุกรายละเอียดอะเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปกับหอไอเฟลหน่อยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นภารกิจที่แอร์เอเชียมอบหมายมาเนาะให้เรามาเที่ยวบริเวณตรงนี้ที่เขาเรียกว่าเดอะปารีเซียงครับก็คือวิ่งไล่รถเมย์ซึ่งจำไม่ได้นะว่าวิ่งไล่รถเมย์ล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่แล้วแต่ว่าเมื่อกี้คือเราขึ้นรถเมย์จากหน้าหอไอเฟลนะครับเพื่อจะกลับไปมาเก๊าเป้าหมายต่อไปของเราครับคือไทยปาวิลเลจเนาะซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับฟีลแบบหมู่บ้านอ่ะน่าจะมีสถาปัตยกรรมเก่าๆอ่ะแล้วก็ได้กลิ่นอายของแบบโคโลเนียลยุคหรือว่าโปรตุเกสอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นย่านที่แบบว่ามีแบบศิลปะแล้วก็มีซีฟู้ดด้วยเราไปดูกันว่าน่าสนใจขนาดไหนตอนนี้นะครับก็เรากำลังเดินอยู่ในไทยปาวิลเลจแล้วนะครับซึ่งจริงไทยปาวิลเลจเนี่ยเดิมทีอ่ะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านชาวประมงเนาะซึ่งมันอยู่บริเวณทางใต้ของเกาะไทยปาแล้วก็เขาก็ยังเก็บอาคารอนุรักษ์เนี่ยไว้แบบสมบูรณ์แบบมากเนาะระหว่างทางเนี่ยก็จะเจอแบบพวกสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบยุคโคโลเนียลเป็นบ้านยุคโคโลเนียลที่เป็นสีพาสเทลบรรยากาศก็คือแบบเป็นสไตล์โปรตุเกสเนาะสลับกับอาคารสมัยใหม่แซมๆบ้างนี่ก็คือ Church of Our Lady of Carmel หรือว่าเป็นภาษาไทยก็คือโบสถ์ของพระแม่คาโมนะครับก็เป็นโบสถ์แคทอลิกเนาะซึ่งตั้งอยู่บนเนินแล้วก็มองลงไปเนี่ยก็จะเห็นวิวของหมู่บ้านไทยปานะจริงๆที่เนี่ยเป็นสถานที่ยอดฮิตเลยสำหรับคู่รักบ่าวสาวที่จะมาถ่ายรูปเวดดิ้งกันนะครับโอเคเดินต่อจากโบสถ์มานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปยังพิพิธภัณฑ์บ้านไทยปาเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าทางซ้ายเนี่ยเขาก็จะมีบรรยากาศสวนให้เดินเล่นด้วยนะแล้วก็ด้านหลังอ่ะเห็นวิวของเมืองหมาเก๊าเป็นตึกที่อยู่อาศัยเป็นคอนโดทางขวานะครับก็เป็นกลุ่มอาคารที่เป็นบ้านยุคโคโลเนียลเนาะก็จะทาเป็นสีเขียวเนี่ยมาเลยทั้งหมด5หลังซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาก็เป็นที่อยู่ของข้าราชการโปรตุเกสเนาะตอนหลังเขาก็ปรับให้เป็นการกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมาเก๊าในสมัยยุคอาณานิคมซึ่งเปิดให้ชมฟรีด้วยนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูภายในกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าคนที่เนี่ย
ขามีระบบแบบชอบให้ชิมนะผมชอบนะคือเขาจะแบบให้ชิมได้หน้าร้านแบบเฟรนลี่พยายามดึงลูกค้าเข้าร้านด้วยกันให้เราชิมไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซื้อผมถึงละร้านนี้ร้านใหญ่มากนี่เปิดตั้งแต่ปี1960นี่เขาจะเป็นแบบเกี่ยวกับลูกชิ้นปลาผงกะหรี่ปูลังเลวะล่ะโดนวะล่ะแล้วไหนอยากเห็นหน้าตาโจ๊กปูเขาก็โจ๊กปูนี่ไงเจอแล้วนี่อาลาลุยเลยดีกว่าไปลุยก็อันนี้ผมเข้ามาในร้านเซ็งฉึ่งอ่ะก็เป็นเซ็งฉ่องผมเข้าไปในร้านเซงช่องเขาชื่อว่าเซงช่องอ่านยากมากคือบรรยากาศร้านเข้ามาคือถ้ามองนะมันเป็นร้านที่ตกแต่งแล้วก็มีแอร์มีอะไรแบบแทบจะหรูสุดในโซนนี้สำหรับผมนะดูเป็นภัตตาคารอ่ะเป็นเหลาแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่เราจำกัดงบจริงผมอยากลองเยอะมากนะแต่ว่าที่เด็ดสุดของเขาเนี่ยมันก็คือโจ๊กเล่มนี้ผมเอาโจ๊กปูเลย excuse me how different withBig small. Small one or big one? Big one. Crunchy. Crab crunchy. ผมสั่งไปแล้วเป็นโจ๊กปูแหละแต่ว่าคือสั่งไปอ่ะสั่งใหญ่คิดว่าแบบ280เนี่ยเมื่อกี้ในหัวเป็นราคาไทยแล้วไงก็คิดว่าอ๋อโจ๊ก280ไม่เท่าไหร่โจ๊กปูมันพันกว่าบาทนี่วะเป็นตัวมันพันกว่าบาทนี่วะเกินงบผมไปเร็วๆ280นี่1ใน4ในงบแล้วนะคือความอันตรายของที่เนี่ยอย่างเดียวนะคือสมองกับตาคุณต้องเปลี่ยนค่าเงินปัญหาเดียวกับพี่นุ้งเมื่อวานพี่นุ้งสั่งไอติมเจลาโต้เมลอน100มันมาแล้วคือหิวไงวันนี้คือหิวก่อนแล้วเข้าร้านโจ๊กก็แบบเอ้ยเอาโจ๊กธรรมดาหรือโจ๊กพิเศษเนี่ยมันต้องโจ๊กพิเศษใส่ไข่วะก็เลยจัดมา Big One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  คือเนื้อเขาเป็นแบบเหมือนกวนแบบความเป็นปูเข้ามาซึมซับมาเลยนะร้อนอ่ะเอาเนื้อโจ๊กก่อนก็ได้อ่ะเรามาเริ่มที่เนื้อโจ๊กก่อนมีความแบบหอมปูอ่ะหอมปูในทุกๆมิลลิลิตรอ่ะคือตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่เนื้อโจ๊กแล้วเป็นปูนะแต่นี่คือเขาอ่ะเหมือนเคี่ยวปูมานานกับโจ๊กมากใครๆชอบกินสไตล์แบบโจ๊กใส่ไข่ใช่ไหมแล้วจะครอบตีรวมผมเป็นหนึ่งในนั้นแบบเหยาะซีโร่ตีรวมให้รสมันแบบกลมกล่อมใช่ป่ะแต่อันเนี้ยนี่ผมมาแบบไม่ปรุงเลยนะไม่ปรุงเลยนะแล้วโจ๊กเขาอ่ะมันฟุ้งไปด้วยปูอ่ะแต่ว่าเป็นปูที่หอมอ่ะคือไม่มีคาวเนี่ยเดี๋ยวโชว์มาแกะนี่จานนี้เขาให้อย่างนี้เลยนะป๊าบมีปูเป็นตัวเลยป่ะเป็นตัวก็คือจานนึงอ่ะจานผมมาเต็มตัวอ้าร้อน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 โอ้โหนี่นี่มาดูเนื้อเน้นๆเลยนะเน้นๆแล้วแบบพี่สังเกตป่ะว่าอาหารเขาอ่ะควันเขาไม่หมดอ่ะคือมันร้อนแบบฝังในอ่ะปูอร่อยมากใช่คือคิดว่าเมืองด้วยความที่เมืองเขาติดทะเลอ่ะของทะเลเขาเลยจะสดมากเขามีความซิกเนเจอร์คือชอบที่เนื้อโจ๊กเขามีรสปูให้เลยแล้วก็ปูเขาสดจริงๆเอาเป็นว่าร้านเนี้ยก็เป็นอีกร้านนึงที่ว่าใครมาเก๋าเนี่ยต้องมากินนะแล้วผมเชื่อว่าชามเนี้ยเป็นอาหารระดับโลกใช่เพราะว่ารสชาติมันกลางแล้วมันอร่อยสำหรับคนหลายชาติได้เลยอ่ะผมว่าฝรั่งก็ชอบมาลองแล้วก็ต้องชอบ Thank you so much Thank you Okay Thank you Thank you งานนี้เขาดูละครผมกันหมดเลยครับยืนปะโคตรยืนผมไม่ได้อะไรหรอกไม่มีอะไรแอคแบบนี้แล้วก็แค่มีผลงานมาฉายที่ต่างประเทศทำน้ำข้ามทะเลที่2ชั่วโมงครึ่งไงก็มาถึงนี่แล้วเอาอันนี้คนมาซื้อของอ๋อจ้าเด้อพี่เกิดแล้วในมือไทยพวกเราเดี๋ยวอ๋อยังเดี๋ยวแต่ที่ตายเข้ามาแล้วนะแต่ยังจะเอาเชื้อออกเลยทำไมจะมีแผลจะแก่
ุณประโยชน์อยู่นะมีไข่ในนั้นอิ่มยังไงก็อิ่มน้ำเปล่าวิทย์ก่อนก้าวกินน้ำก่อนใดๆกินน้ำก็ต้องบอกคุณผู้ชมจะได้คล่องคออันนี้ดูจะฝืดคออยู่เอาจริงๆอ่ะตอนเช้าเป็นคนไม่ได้กินหนักมากอะไรอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างเงี้ยก็คือสบายๆเลยนะเห็นไหมมันจะมีอะไรดีไปกว่านี้เห็นไหมทุกคนทานอาหารเช้าแล้วก็แบบว่ากับบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะมองไปน้ำพุด้านหน้า perfect oh good เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปทำกิจกรรม activity ของเราเนี่ยโอ้โหดีเลิศการทำกิจกรรมเนี่ยมันต้องใช้พลังงานในการทำมากนะทุกคนคนอื่นเขาอาจจะไปชิลๆไปนั่งกินมาร์ทไปนั่งกินนู่นนี่นะคะเมทัศน์ไปดูอะไรสถาปัตยกรรมความสวยงามไม่ต้องใช้แรงเยอะแต่ฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ต้องทำ activity แล้วยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องเซฟพลังไว้ก่อนเนาะใครใครเดินเดินใครๆนั่งรถเมล์ต่อสายนู้นสายนี้ไปแต่ฉันจะนั่งแท็กซี่เมื่อกี้บอกว่าต้องประหยัดไม่ใช่เหรอประหยัดเรื่องกินได้แต่เรื่องเดินทางฉันแท็กซี่เท่านั้นไม่คือตอนนี้ออกมาแบบเราไม่นั่งกินนานเลยนะมากินประมาณครึ่งชั่วโมงเองแต่ว่าออกมาคือคนแบบคึกคักมากเราเป็นหน้านักท่องเที่ยวเลยนะไปเดินดูทางนี้ไหมไปเดินดูไหมโอเคโอเคโอเคอเมริกาHello, hello, how are you? Hello. Good, What's good, your good. name? Marsh. Marsh. Hey. Yeah, nice to meet Colombia. You. Colombia. From Colombia. Yeah, from Colombia. Nice to meet you.ไม่เขาดูผลงานผมพี่ผมว่าเขาดูสุภาพบุรุษสุดซอยโคลอมเบียเขานั่งดูสุภาพบุรุษสุดซอยคำพูดเกินใจใช่ใช่เฮ้ยร้านนี้ดูคนเยอะต่อเลยดีกว่าเอาเลยดีกว่าคืออย่างที่เราเที่ยวมา2วันเราก็รู้ว่ามาเก๊าเนี่ยเขาซึมซับวัฒนธรรมโปรตุเกสมาเยอะซึ่งโปรตุเกสเนี่ยเขาก็ดังเรื่องขนมหวานอยู่แล้วขนมหวานแบบไทยๆเขาก็เป็นต้นแบบของทองหยิบทองหยอดทัดไข่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็ร้านหลอดสโตเนี่ยเป็นออริจินอลของที่นี่ผมได้มาแล้วอันนี้ไข่ทัดไข่11ต่อชิ้นแต่ว่าถ้าซื้อเป็นกล่องแบบพี่ปิ้นเนี่ยพี่ปิ้นซื้อเป็นกล่องมาไปฝากทุกคนเนี่ยกล่องละ6 65 6ชิ้น65กินเลยดีกว่าแบบเซฟงบที่สุดในโลกเลยนะ11จริงๆต้องกินเยอะกว่านี้ด้วยปกติคือความกรอบก็ดีความไหม้ก็เพอร์เฟกต์แล้วตรงกลางคือดีมากอ่ะตรงไข่อ่ะคือเขาความหวานแบบกำลังดีแล้วทุกอย่างมันกลมกล่อมอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมคิวเขาถึงแบบเยอะนี่ไงเจอแล้วมิชลิน18 19 21มันต้องมีอะไรดีแหละแล้วอันไหนเขามิชลินอ่ะเขาเลยอันไหน number one number one no no this one just one this is a Michelin egg 38 okay thank you ได้มาแล้วของมิชลินคุกกี้อัลมอนด์เฮ้ยวันนี้ตังเริ่มจะไปแล้วนะจะไปแล้วนั่นเนี่ยเจอโจ๊กเข้าไปเนี่ยนี่คุกกี้อัลมอนด์คือมันเป็นคุกกี้แบบคุกกี้แห้งอ่ะผมกำลังคิดว่าผมอยากซื้อให้เยลลี่ถ้าเขาชอบกินคุกกี้แต่ว่าเขาจะไม่หาสามารถกินคุกกี้แบบนี้ได้ที่ไหนไม่ต้องกินนะอร่อยกว่าเมื่อวานนะอันนี้ความมันคุกกี้เยอะกว่าแต่ว่าก็ยังมีความแห้งเอกลักษณ์อยู่ What จะกินแล้วแบบผมก็ตายนะอันนี้มาตามหาขนมปังหน้าหมูไส้หมูทอดอ่ะแล้วแบบได้แบบถามคนนู้นคนนี้จนแบบมาว่าร้านเนี้ยดัง
เซคีคาเฟ่นะระดับโลกอยู่แล้วครับทุกคนร้านที่นี่มีชลินเยอะมากโอ้ยหอมหอมหอมฮัลโหลบันวิทพ็อกดิจิทัล number one number one โอเค one milk tea or coffee coffee one yesคือเข้าไปอ่ะพูดแค่ว่า number one มันก็แบบ the best นี่เขาก็ให้เอานี้มาเป็นขนมปังแบบโอ้ยเป็นเบอร์เกอร์เรียกว่าเบอร์เกอร์ดีกว่าเบอร์เกอร์บันหมูทอดไข่ชีสแล้วหมูทอดเขาแบบไข่ด้วยหรอเนี่ยเนี่ยไข่ม้วนป่ะแล้วก็นี่บวกกาแฟเขาขายเป็นเซตก็เลยอุดหนุนมาอันเนี้ย75 MOPแต่ช่วยกันนะคืออันนี้ซื้อมาเพราะอยากลองไงนะแล้วตังค์จะหมดแล้วด้วยเนี่ย75เนี่ย75คือ74 28 300อ่ะเซตเนี้ยผมไม่รู้นะว่าจุดเริ่มต้นของสิ่งนี้คืออะไรนะถ้าผมมันเป็น3อย่างที่มันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้เหมือนแม่เจอขนมปังเจอหมูในตู้เจอไข่ก็เลยมาโรงเรียนมาเลยแบบอุ้ยลูกหิวก็เลยมาทำสิ่งนี้แต่ผลปรากฏว่าออกมาแล้วแบบลงตัวเหมือนแบบพิมมาไข่เป็นอิงโกะหมูเป็นมาเบลมันขาดใครไปไม่ได้มันขาดไปไม่ได้มันแบบมันต้องแบบแปะพร้อมกันอ่ะเฮ้ยกูคุยเรื่องร้านนี้อยู่ไปแล้วอันนี้ผมเลือกกาแฟมานะกาแฟกาแฟนมแต่ว่าอร่อยในที่สุดเราก็ได้แท็กซี่ไปหมาเก๋าแล้วคือการมาหมาเก๋านี่ใช่ไหมเราต้องไปที่นี่เพราะอะไรเราไม่ต้องไปเดินดูวิวอะไรมากมายเพราะว่าเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันเป็นเบิร์ดไอวิวไงคือที่ที่มันสูงเราสามารถมองเห็นเมืองแบบหมาเก๋าได้แบบเต็มตาแต่มันอาจจะเป็นยอดส่วนเล็กๆน้อยๆแต่มันคือวิวแบบภาพรวมทั้งหมดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหมาเก๋าทาวเวอร์คือต้องไปเป็นสถานที่ที่แนะนำเลยอ่ะตอนนี้นะครับผมกลับมารวมตัวกับเมทัลแล้วนี่แม้ไปไหนมาก็คือก็เมื่อกี้ไปไฮปาวิลเลจมาในส่วนที่เป็นแบบว่าพวกหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์ไปดูโบสถ์อะไรซึ่งผมก็ไม่ได้ตื่นไปด้วยนะผมมาตะลุยตลาดสตรีทฟู้ดไทยปลาซึ่งฟินมากมีจานหลายจานที่แม่ไม่ได้กินด้วยคือโจ๊กปูคืออร่อยจริงแล้วก็แต่อีกร้านที่เราไปกินมาคือทาร์ตไข่นี่หลักฐานอยู่ในนี้ครับดีแคร์หรือเปล่าเดี๋ยวไปสรุปงบนะอันนี้เท่าไหร่ซื้อมากี่ชิ้นซื้อมา4ชิ้นซื้อ11นะชามะนาวอีกแก้ว16เป็น60 MOP 44 60เหรียญเดี๋ยวไปดูงบกันเพราะว่างบผมก็หนักเหมือนกันผมเจอโจ๊กปูเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ประเด็นคือแม่ยังไม่ได้กินข้าวก็เลยว่าจะไปกินแต่ว่าอยากลองแบบเขาเรียกอะไรเป็นอาหารแบบถ้าบ้านเราเขาเรียกเป็นอาหารตามสั่งคอมฟอร์ตฟู้ดของชาวหมาเก๋าแบบบ้านเราก็คือตามสั่งแบบกะเพราข้าวไข่เจียวหมูกระเทียมเนี่ยเราเซิร์ชเขาว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยอาหารเขาเรียกอะไรอาหารแบบไม่ต้องคิดอ่ะเข้าไปแล้วสั่งเลยง่ายๆอร่อยชัวร์ทั้งหมด35 35โอเคแหละ thank you so muchจากตรงนี้นะคะเราสามารถหันไปเจอนี่ตึกที่เหมือนเป็นฟิลแบบเห็นไหมตึกทองๆใช่ไหมเห็นไหมคงเห็นแหละแต่ฉันมองไม่เห็นแล้วฉันมองไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วมืดเหลือเกินไปมืดเจอแล้วอ่านว่าอะไรเฮลินคาเฟ่เฮลินคาเฟ่อย่างเงี้ยแหละมันเป็นร้านอาหารแบบโลคอลเลยนะแต่เขากินแล้วไหมต้องเลียงนะได้ปะได้เพราะว่าเขากินมาแล้วเขาไม่ได้ต้องการแล้วนี้มากินเป็นเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นเมนูนี้นะฉบับที่มาพูดถึงมินจีได้ยินมาอันนี้เขาเรียกว่ามินจีมั้งเพราะว่าผมจำชื่อแม่นเพราะว่ามันเหมือนนิวจีนไงมินจีไปดูกันสรุปฟังเมทัสก่อนนี่คือที่นี่เขาให้จ่ายเงินเลยนะแม้หมดค่ามินจีไปอีกคือมินจีเนี่ย49เนาะขอเรียงน้ำเขาด้วยเรียงน้ำ200ป่ะ
200แล้วก็น้ำคนละแก้วประมาณ21-22ก็ตกประมาณแบบ80กว่า90มินจีที่ทุกคนคิดนะครับอาจจะคิดว่าจะตาโตๆจมูกโด่งๆหน้าตาแบ๊วๆไม่ใช่นั่นมันมินจีนิวจีนแต่ว่ามินจีอาหารของที่นี่เป็นอย่างนี้ครับนี่มันเป็นเหมือนอะไรไหมฮะมันเหมือนเป็นแบบเนื้อสับหรือหมูสับเนาะมันผัดกับมันฝรั่งใช่ไหมถั่วลันเตาแครอทข้าวโพดแต่มีความหอมแบบคั่วๆไม่ไหม้ขึ้นมาเนาะแล้วมันก็จะเขาจะเสิร์ฟแบบโปะไข่ดาวเนาะเพราะบางร้านเนี่ยที่เห็นมามันจะราดข้าวมาเลยมันก็จะฟิลมันก็จะเหมือนกับไอ้ผัดกะเพราราดข้าวของไทยแต่ว่าร้านเนี้ยเขาก็เสิร์ฟแบบแยกมาให้จริงๆมันเหมือนฟิลอาหารตามสั่งแต่แบบเนี้ยในไทยไม่มีนะเอามาลองดีกว่าไหมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนะเขามาให้ข้าวมาด้วยปึ๊บนะคือรสชาติมันจะแบบจะว่าผัดกะเพราก็มันก็ไม่ใช่ผัดกะเพรามันไม่เหมือนแบบไม่ใช่ผัดกะเพราแบบหมูผัดน้ำมันหอยหมูผัดกระเทียมอะไรเงี้ยฟิวนั้นแต่ว่ามันจะได้ความแบบหวานๆจากหัวหอมจากผักอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเนื้อมันมีความแบบเหมือนผัดมาแบบกึ่งๆคั่วแบบที่มาร์ทบอกมีความเกรียมๆนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความนุ่มยั่วของมันฝรั่งอยู่เพราะมันฝรั่งมันจะเป็นแบบหั่นเป็นเต๋าแล้วมันก็ใส่แบบเอาจริงเขาว่ามันใส่เหมือนฝรั่งพอๆกับเนื้อเพราะนั้นกัดไปแล้วมันจะมีความแบบยั่วๆอยู่อ่ะขอชิมหน่อยสิคือมันมีหัวหอมเนี่ยที่ผมไม่ค่อยชอบนี่มันฝรั่งใช่ไหมแครอทข้าวโพดลองชิมพร้อมไข่ดาวแบบให้ครบสูตรหนึ่งครั้งเฮ้ยอื้อหือนี่คือมันเป็นอาหารที่อร่อยหรอเนยคือเหมือนเขาผัดซีอิ๊วอะมาใช่ป่ะเป็นหมูเนาะน่าจะหมูเป็นหมูผัดซีอิ๊วมีความเค็มๆใช่ป่ะแต่ว่าความหวานจากพวกหัวหอมแครอทกับผักอะมันก็มาแทรกแล้วมีความนุ่มของมันคือถูกใจเลยถูกใจอันนี้ชอบเลยไม่ดีแย่นะกินคำเดียวก็ได้เราควรจะเจอมินจีเร็วกว่านี้บอกเลยตอนนี้ฉันตื่นเต้นมากคืออะไรทุกคนดูวิวสิเห็นไหมคือตอนนี้ฉันยืนอยู่บนตึกมาเก๊าทาวเวอร์ที่สูงมากๆเลยตอนแรกเนี่ยจะต้องควักเงินแบบจ่ายแบบเต็มจำนวนเพื่อขึ้นมาใช่ไหมแต่นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยถ้าคุณบินมากับแอร์เอเชียเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไปตามสถานที่ต่างๆคุณสามารถแบบได้ส่วนลดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอ้ยไปแอบถามเขาดูปรากฏได้จริงโอ้โชคดีนะที่ไปถามเนี่ยเขาลดให้ตั้ง 20% ค่าข้าวมื้อนึงเลยนะเอาจริงป่ะเอาพูดถึงค่าข้าวเนี่ยคุณสามารถเอาไปเป็นส่วนลดตามร้านอาหารต่างๆในนี้ได้ด้วยนะเลิศป่ะล่ะแล้วที่สำคัญนี่เห็นไหมห้ามไม่ใช่ดัมเบลนะจ๊ะแต่เป็นแก้วน้ำแบบคูลๆเท่ๆเห็นป่ะล่ะถ้าใครมาก่อนถึงสิ้นปีนี่ก็มีแก้วแจกถ้าใครอยากได้แก้วคูลๆเท่ๆแบบนี้ควรมาจ้ะอ่ะนี่คืออะไรพยายามแบบกระตุ้นตัวเองไม่ให้แบบตื่นเต้นไปมากกว่านี้เพราะสิ่งที่ฉันตื่นเต้นยิ่งกว่าคือทุกคนหันมาดูจะไม่ให้ตื่นเต้นได้ยังไงคือตอนนี้หัวใจเต้นปั๊บ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 หัวใจเต้นแรงมากเพราะนี่คือ the world highest commercial bungee jump ทุกคนฉันกำลังจะโดด bungee jump แล้วพูดถึง bungee jump นี่นะคุณความสูงอยู่ไหนเนี่ยสูงมากฉันมองไม่เห็นเลยเนี่ย233เมตรเลยคือมาแล้วจะไม่โดดก็ไม่ได้แต่ขอถามนิดนึงไอ้มาร์ทมันรู้มั้ยเนี่ยว่าค่าโดดมันเท่าไหร่อ่ะฮะมันให้ฉันมางบแค่ 1,000 แต่ค่าโดดบันจี้จัมป์อ่ะมันเกินงบต้องทำไงอ่ะคืออยากโดดอ่ะอยากโดดเราก็ต้องทำสิเพราะอะไรแอร์เอเชียเขาให้เรามาทำกิจกรรมระดับโลกฉันจะมาเดินรอบๆมันก็ไม่ใช่เรื่องไงอย่างฉันน่ะมามันต้องทำกิจกรรมฉันต้องโดดแล้วฉันก็ต้องคว้าจ่ายเองฉันยอมฉันจะไม่มีทางแพ้มาเด็ดขาดมาร์ทเงินแค่นี้กำหนดกฎเกณฑ์ฉันไม่ได้หรอกฉันจะทำมันมีเลเวลให้ปิดตาด้วยมีแบบปิดตาด้วยทุกคนคือจินตนาการไททานิกก็ดีนะตัดสินใจได้ไหมครับเอาท่าไหนนะครับท่า
านี่แหละท่าหนึ่งเหรอท่าหนึ่งนี่แหละโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะแยกกับมาร์ทสักครู่เราจะแยกย้ายใช่คือตอนนี้ปวดเท้ามากเนื่องจากเอารองเท้าหนักมาแล้วก็ไม่ไหวแล้วซื้อของเยอะด้วยเดี๋ยวจะกลับไปโรงแรมไปเปลี่ยนรองเท้านิดนึงแล้วเดี๋ยวจะนัดกันเจอที่โกลเด้นดีลตอนเย็นประมาณ5โมงใช่ครับมายืนมันก็ยังคงตื่นเต้นอยู่แต่ดีที่หัวใจยังไม่เต้นแรงแต่เดี๋ยวเราไม่รู้ว่าพอเราไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นแล้วอ่ะมันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าก็โอเคล่ะกลัวไหมเราต้องถามตากล้องเราด้วยว่ากลัวความสูงไหมกลัวเขาบอกว่าอย่ามองไปข้างล่างนะให้มองลงไปแบบไกลๆระดับสายตาเรามันจะทำให้เราแบบว่าไม่ได้กลัวมากอะไรอย่างนี้ไทยรวมเรือชาติไทยฉันว่าฉันต้องลองเพลงปลอบใจตัวเองนะทุกคนเพื่อไม่ให้มันตื่นเต้นมากกว่านี้มันตื่นเต้นคุณรู้ไหมว่าเวลาเราตื่นเต้นเราต้องละลายพฤติกรรมตัวเราเองอ่ะซึ่งไม่มีใครสามารถละลายให้เราอ่ะฉันต้องละลายด้วยตัวเองนี่เรามีกล้องส่วนตัวนะคะไปกับมือนะคะเพราะฉะนั้นตอนเราลงไปนี่นะคะเราต้องพยายามกางอย่างนี้เพื่อให้เห็นหน้าสวยๆของเราเชฟดีๆนะคะดิฉันจะพยายามควบคุมหน้าให้ได้ดีที่สุดสัญญาโอ้ยเย้ I'm ready สวัสดีค่ะ from Thailand everyone Brian okay okay keep going ตื่นเต้นมาก ready here we go 5 4 3 2 1 go let's go ลงมาแล้วสวยงามนะโอ้ตายละมาแล้วสนุกมากเอ้ย no need hello you should okay exactly relax okay you should just like forget it yeah oh จริงๆต้องดึงอันนี้แต่ลืมนะ okay look at the video there hey congrats มาแล้ว oh sorry มาแล้วทุกคน look at there yeah good yeah สนุกมาก okayยังไงระดับโลกไหมสุดยอดระดับโลกมากคือมันดีนะทุกคนมันสนุกสนานน้ำตาจะไหลคืออะไรตะกี้พยายามกะตอนแรกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะหลับตาแต่เปล่าพอลงมาจริงก็คือพยายามลืมตามองเพราะอะไรเพราะฉันต้องโฟกัสกล้องที่อยู่ตรงนี้ คือโฟกัสว่าเฮ้ยฉันต้องทำหน้าสวยๆนะเว้ยแต่คือไม่รู้ว่าออกมาจะเป็นยังไงนะแต่คือแบบเราต้องให้ได้หน้าที่แบบมันแบบเขาเรียกว่าดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดพี่ลงสุดยอดมากสนุกสนานมาก okay. มาร์ทฉันคุ้มมากเมทัสพวกเธอแค่ไปเดินชิวๆแต่ฉันชิบหายละคือผมว่าโคเนี่ยไม่รู้มันน่าจะเป็นฟิลแบบไปท่ารถทัวร์อู่รถเมล์อะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าผมนั่งเลยป้ายแล้วหนึ่งป้ายของเขาคือแบบไกลมากไกลแบบคือชีวิตเปลี่ยนอะตอนนี้แต่ตอนแรกชิวๆเดี๋ยวผมต้องหาทางกลับไปโกลเด้นวิวก่อนนะหนักแล้วแบกเลยตาใสเลยตอนนี้คือมันผมต้องนั่งรถเมล์ย้อนกลับไปนะครับแต่ว่ากำลังงงออสโกฟอนเทีย
อ่ะคือผมแก้ปัญหาได้แล้วคือผมอ่ะมาเหมือนที่อู่เขาเขาเลยมาป้ายหนึ่งป้ายสุดท้ายเป็นเหมือนแบบสุดสายเขาพอดีเพราะนั่นบอกว่าผมต้องนั่งกลับไปนั่งกลับไปด้วยสาย50สายเดิมที่ผมขึ้นมาเมื่อกี้นะความซวยมันทาผมเข้ามาผมคือเหรียญไม่มีตอนนี้เพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจคือมันต้องเอาเหรียญหยอดเข้าไปเลยทำให้เขาไม่ทอนตอนนี้ผมมีแค่แบงค์ร้อยอะเนี่ยนะผมไปหาร้านแบบซื้อนมซื้อน้ำคือผมเกือบไปฝั่งจีนอีกเกาะแล้วไปเกาะเฮงอินเนี่ยเพราะว่าผมมาไปหาที่แลกเหรียญแล้วเหมือนข้างในเขาเคร่งมากแบบเขาไม่ให้เอากล้องถ่ายด้วยผมก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วก็ถามคนนู้นคนนี้บางคนเขาก็พูดอังกฤษไม่ได้เขาก็ชี้ไปจนผมไปเกือบเข้าไปในคล้ายๆฟิลแบบเหมือนตม.แล้วเขาก็พาผมไปห้องคล้ายๆห้องตำรวจจนได้คำตอบว่าผมมากลับมาขึ้นบัสตรงนี้ได้เลยแบบเขาเข้าเมืองฟรีโดยไม่ต้องแลกเหรียญนั่นแหละก็เลยโอ้โหเมื่อกี้ก็คือถ้าทะลุไปนี่คือผมไม่รู้กลับมายังไงนะเนี่ยผมคุยไปคุยมากับสาวน้อยนะครับเขาบอกว่าให้ผมมาขึ้นอีกสายดีกว่าก็คือสาย 25B ก็คิดว่าได้เหมือนกันนะดูรถเจอเขาบอกจะได้ไม่ต้องรอนาน it's free or use the coin is okay to use the coin six okay six it's not six right two okay it's okay it's okay need five six oh okay one three but I have only three I want to take exchange can I จ้างสามพันกี่บาทThe police in there บอกว่า I have to catch this bus is free but I have to find the place to exchange the coin คือตอนนี้คันนี้มันขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เงินนะครับมันเป็นรถคนละแบบแต่เขามีฟรีบัสอยู่ซึ่งตอนนี้ที่น้องสาวเขาให้ผมมาขึ้นเพราะว่าเขาไม่รู้เงื่อนไขนี้ว่าผมไม่มีเหรียญตอนนี้เหรียญเป็นเหตุนะฮะคือเริ่มรู้สึกว่าอิจฉาไหมครับที่ไม่หัดแลกบัตรไปเลยนะอ่ะตอนนี้เขาพาผมไปขึ้นที่รถฟรีอ๋อนี่ผมมาเจอแล้วนี่เขามีรถฟรีนะครับอยู่อีกสถานีนึงอันเนี้ยผมได้ไปของจริงละโอเคไม่เกินชัวร์นี่มางงๆขึ้นมาเกานะฮะเพราะผมเองแหละผมไม่พกเหรียญนะแล้วผมก็ไม่ได้แลกบัตรแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่เมื่อกี้ก็ตื่นเต้นดีรู้สึกแบบแล้วพี่ๆที่สถานีเขาก็ช่วยเหลือแบบต่อให้เขาสื่อสารไม่ค่อยได้แต่เขาก็พยายามช่วยเหลือก็เดินมาส่งขึ้นรถเลยก็ถือว่าเขาน่ารักนะตอนนี้ก็ไม่ต้องรอเต็มนะเขาก็ออกแล้วแบบคนโล่งๆเลยแบบหลวมๆเลยให้สบายเย็นด้วยมีที่นั่งคราวนี้ผมจะไม่เลยแล้วนะป้ายเดียวถึงแล้วเหมือนโดดมาเพื่อทำภารกิจอันนี้เป็นตัวอย่างของคนทีวีในยุค2000นะที่เขาเข้าซีนด้วยวิธีนี้กระโดดวาร์ปมากระโดดวาร์ปปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเนี่ยเราตอนนี้เรามาอยู่ที่สตูดิโอซิตี้แต่ว่าตั้งแต่ผมแยกกับเมทัศน์ไปเมทัศน์กับพี่ลุงไม่รู้หรอกว่าไปเจออะไรมาบ้างเอาอยู่ๆก็ดราม่าซะงั้นเล่าเร็วๆนะมีคนดูเห็นอยู่แล้วขึ้นรถเมล์เลยป้ายคือเกือบจะผ่านตม.ไปประเทศแล้วใช่แล้วไปมาเกือบเข้าตม.ไปทะลุจีนว่าจริงเหรอใช่เกือบจะไปเกาะชื่อเฮงคินแล้วไม่มีเหรียญนั่งรถเมล์กลับมาเพราะงบหมดไงจริงๆมีแบงค์แต่เราประหยัดไว้เพราะเหลือ3เหรียญมันต้องใช้6เหรียญไปหาทางจนได้รถบัสของที่เนี่ยมาจอดรอคนพอดีก็เลยเกาะเขาขึ้นมานี่
เป็นไงบ้างไปเดินดูสถาปัตยกรรมใดๆเรียกได้ว่าปลื้มปริ่มมันสายเราเลยนี่ใช่ไหมใช่มันระดับโลกของจริงทุกวัฒนธรรมมารวมกันรวมกันแบบไม่ต้องไปไกลถึงแบบใช่แต่นี่จะบอกว่าที่เนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นมิชชั่นที่จริงแล้วของพี่ลุงใช่ไหมเป็นกิจกรรมเป็นมิชชั่นที่เราต้องได้รับเนาะเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งเลยแต่ว่าฉันจะไม่ทำคนเดียวเพราะว่าฉันทำคนเดียวฉันก็จะเสียตังค์คนเดียวตอนนี้คือตังค์ฉันเริ่มน้อยลงแล้วทุกทีเพราะฉะนั้นฉันเลยต้องขอพวกแกสองคนมาทำด้วยเอามาร่วมกันจ่ายเงินละลายไปให้เขาอ่ะไปเดี๋ยวขึ้นไปฉันจะได้ไม่ต้องเสียคนเดียวอยากรู้ว่าค่าตั๋วมันจะเท่าไอติมเมลอนเมื่อวานเปล่าเฮ้ยเด็กมาร์คอย่าลืมถามเขานะว่าถ้าเรามากับแอร์เอเชียเนี่ยเขามีส่วนลดในการจัดค่าเข้าอะไรหรือเปล่าแหมรู้เยอะใช้มาแล้วหรอใช้มาแล้วดิพี่งั้นจะรู้หรอฉันใช้ที่นี่ในตึกมาเก้าทาวเวอร์ลดตั้ง 20% เลยด้วยแหมพอจำกัดงบเนี่ยโปรอะไรเนี่ยไม่มีพลาดไม่ได้เลยเราต้องแบบว่าดูให้ดีแต่ที่นี่ผมเช็คมาแล้วคือใครบินกับแอร์เอเชียเอาตั๋วเนี่ยแลกเป็นส่วนลดได้ 10% อ้าวเฮ้ยดีเลยนะตอนนี้งบกำลังเหลือน้อยใจคอไม่ค่อยดีแล้วจริงคือถ้าได้ส่วนลดจากแอร์เอเชียเนี่ยประหยัดได้เยอะเลยจริงอันนี้เป็นเหมือนกันตึงละตอนนี้คือตึงๆละแต่ว่าไม่ใช่แค่ Golden View นะคือสมมติว่าถ้ามาแบบสายครอบครัวนี่ใครมีลูกเด็กเล็กแดงแบบพี่ปิ๊นเนี่ยถ้าพาอเมริกามานี่ก็คือเข้าซุปเปอร์ฟันโซนก็ได้ส่วนลด 10% เลิศอ่ะเอาจริงแอร์เอเชียก็คือมีส่วนลดแบบให้เยอะต้องเช็คดีๆเอาให้ครบมีของดีนะของดีช่วยคุณได้ก็โชว์บอร์ดดิ้งพาสนะครับจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดดิ้งพาสก็ได้ให้เขาก็ได้ส่วนลดเลยโอเคโอเลียสnumber this one yes flight yeah, yeah. นี่ก็คือปกตินะครับตั๋วใบละ100 MOP แล้วก็ลดไป 10% นี่ทอนมา30โอเคถามแม่10โอเคตะกี้ฉันจ่ายแกไป200แกพูดคืนฉันมา10โอเคthank you 10อ่ะนี่ๆๆหน่อยๆโอเค thank you is the one person is the 90โอเค thank you นี่ได้มาแล้วก็มาอยู่บนโกลเด้นวิวแล้วคือเดี๋ยวจะดื่มด่ำบรรยากาศเพราะว่าสำหรับผมอ่ะมันสวยอยู่แล้วนะแล้วมันสวยไปกว่าเดิมเพราะว่าอะไรรู้ไหมอะไรผมหลงมันจะมาผมรู้สึกว่าผมต้องแอปพลิเคชันที่นี่ไปพร้อมๆมีทันแล้วก็พี่ลุงนี่แหละก็คือมันจะค่อยๆทำความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะแบบที่เราเห็นข้างนอกจบวันที่2สำหรับทริปมาเก๊าของเราแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีกิจกรรมมีของกินใช่ที่จะไปแล้วก็รวมไปถึงมีกิจกรรมมีของกินแต่ไอ้ที่จะมีไหมเนี่ยเงินเราที่จะพอไปแค่นี้แหละอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าคนดูเขาอะก็ลุ้นเรื่องงบเราจะพอไหมใช่ไหมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะบอกแล้วว่าเราจะได้ตั๋วแอร์เอเชียมาเก๊าพร้อมแบบสีดำยังไงขอบคุณมากทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้คลิปเราแบบเอาจริงวันนี้เป็นวันที่หลายที่แล้วก็เหนื่อยเดี๋ยวแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ใช่โอ้ยสวยมากพรุ่งนี้วันสุดท้ายในมาเก๊าเจอกันค่ะWe'll be right back.
เช้าวันที่3เรากำลังจะกลับวันนี้นะแต่ว่าวันนี้มีกิจกรรมหลักๆคืออย่างเดียวคือเราจะไปทีมแลบซูเปอร์เนเจอร์คือทีมแลบเนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายประเทศมากทั้งญี่ปุ่นสิงคโปร์ที่ผมเคยไปมานะดีหมดเลยคือเป็นประสบการณ์ที่แบบประทับใจแล้วเชื่อว่าที่นี่ก็มันมีพ้องท้ายแบบไม่เหมือนประเทศอื่นเขาเป็นเจ้าเดียวกันหมดใช่ไหมคิดว่าเป็นเทคโนโลยีคล้ายๆเป็นทีมเดียวกันคือทีมอะไรแล็บอ่ะไปแต่เช้าวันนี้เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนแบบง่ายๆแต่ว่าง่ายๆเพราะว่าตังค์จะหมดแล้วแต่ว่าเอาเป็นอะไรที่เราแบบยังไม่ได้ลองในมาเก๊าถ่ายรายการเลยทีเดียวเอาเร็วเลยถือแล้วมาอันนี้แหละอันนี้คือหน้าร้านเขามีนี่เป็นปลาท้องโก๋แบบไซบีกับซาลาเปาทรงต่างๆทำไมหน้าตาเหมือนเป็นสามชั้นทอดปลาป่ะน่ากินนะลองไหมเออปลาป่ะดูนี้อร่อยเนี่ยเป็นข้าวหมูแดงไข่ดาวเขาจะกินหมูแดงกับไข่ดาวอร่อยจริงคือหมูแดงชุ่มเต็มคำน้ำราดเขาจะหวานมีความหวานแบบหวานนำนี่เราสั่งมาลองกันอันนี้เป็นปลาท้องโก๋แบบปลาท้องโก๋ที่นี่ทรงคล้ายๆกันเนื้อคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนไทยนี่ว่าเขาเหนียวอ่ะแต่ว่าดูเป็นสไตล์ของจังว่าเพราะเขาทอดมาเยอะมากเลยนะน่าร้านก็มีก๋วยเตี๋ยวหลอดตอนแรกเข้าใจกันไม่ทันว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดข้างในมีไส้กุ้งแป้งเปล่ากินเส้นกับขนมจีบมันคือแป้งเปล่าไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะมันเป็นแป้งเลยแล้วก็ถ้าเป็นเหมือนซอสปกติแบบซอสมันจะเป็นซอสถั่วมันมีกลิ่นถั่วงาหนึ่งถั่วงาถั่วงาแต่มันก็จริงๆคนชอบแป้งจะชอบจริงๆเปิดเผยได้ก็ทอดได้นะง่ายสุดที่เป็นไทยก็ฟิลร้านแบบออลับยืนคือแบบมันเป็นแบบวันร้านเริ่มต้นไปกินเบรกฟาสต์ไปกินอาหารเช้าก่อนแบบนี้นี่โต๊ะเราใช้ไปหมด139ผม47อ่ะพี่รู้46ไม่นับ46ลดไว้ถามสามารถถือสลับเดี๋ยวสลับผัดกันสิสลับตอนนี้เรา3คนเดินทางมาถึงทีมแล็บซูเปอร์เนเจอร์อันนี้ตั้งอยู่ที่เดอะเวเนเชียนเรานั่งรถเมย์มาคนละ6 MOP คือประเด็นคือผมพ่ายแพ้ให้กับชาเลนจ์ครั้งแรกแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมเหลือ284 MOP ซึ่งมันเกินค่าเข้าเหมือนของผู้ใหญ่ของเด็กกับ208ของผู้ใหญ่288เอางี้ขอยืมเมทัส4ขอยืมเมทัส4แล้วโอเคแล้วถือว่า3-2คืนกับพันมันก็ยังไหวไว้ได้ดีทีแบบนั้นมาจุผู้ไม่เคยแพ้ขอถอนคำพูดช็อตที่ผมบอกว่าผมแพ้ครั้งแรกลืมมันไปซะเพราะผมได้ตั๋วมาแล้วแล้วใช้บัตรเครดิตร่วมรายการลด 10% จากตอนแรกผมเหลือ284ใช่ไหมผมยืมแมส4เอาคืนไปเพราะว่าผมเหลือหาร3ก็คือตกจาก288อ่ะเหลือ259 259 259เท่ากับว่ายอดผมนะเหลือแป๊บนึงลบ259ตังค์เหลือ25แต่คือของฉันก็คือไม่เหลือเลยโอเคชนะแล้วไม่เข้าชนะแล้วคือทำรายการมา 2-3 ปีเกี่ยวกับชาเลนจ์น่ะเมื่อไหร่จะแพ้วะมาเก๊า
ช้เงินแค่พัน MOP พอนดูได้ทุกอย่างดูของระดับโลกทั้งนั้นเอาจริงถ้าบริหารดีๆนะใช่บริหารดีๆนะทุกคนมันแบบว่าแบบสนุกเลยแหละเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศแล้วกันเพราะว่าจริงๆอ่ะทีมแล็บอ่ะเก็บด้วยกล้องยังไงมันก็ไม่สวยมันเท่าสัมผัสด้วยตัวเองแต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามเก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวไปดูกันอันนี้คือมันจะแบบมานั่งวาดรูปแล้วก็เพื่อที่จะให้ขึ้นจอวาดเป็นอะไรเป็นเต่าเป็นเต่าสีรุ้งเดี๋ยวไปรอดูบนจอนี่ของผมเป็นมาน้ำมีโลโก้มีนาคมโอ้เดี๋ยวระบายสีได้สวยอยู่นะแน่นแน่นสีแน่นอ่ะเดี๋ยวไปสแกนแล้วไปดูผลงานในจอกันไปรอดูไปมาแล้วนี่ย้อนมาแล้วมาน้ำมีนาคมวันนี้ของพี่ลุงมาแล้วเต่าเฮ้ยเต่าว่ายเร็วเฮ้ยแซงผมเต่าอยู่ใหม่นี่มาน้ำมีนาคมสุดจี๊ดก็ลองย้ายเขาเรียกอะไรย้ายห้างมาแล้วกันนี่มาแบบห้างใกล้ๆกาแล็กซี่แล้วตอนนี้ซึ่งเราใช้การเดินนะแต่ว่าอันนี้เตือนไว้ก่อนว่า คือประเทศเขาอะสิ่งก่อสร้างมันใหญ่มากบางทีเราเดินในห้างอะเราเดินเป็นโลนะนี่ตั้งแต่เช้ามาที่มันเดินไป10โลแล้วนะในตึกเดียวสุดยอดแต่เดี๋ยวไปดูว่ากาแล็กซี่เป็นไงกาแล็กซี่ได้มาฟรีครับมาได้มั้งไงอ่ะเอามาไงเพราะว่าเราบินมากับแอร์เอเชียไงนี่เอาไปแลกเครื่องดื่มการฟรีอันนี้แก้วนี้ตั้ง55 MOP อ้าวของฟรีๆดีๆอย่างงี้ไม่บอกไม่เคยบอกเลยไปแลกมาคนเดียวเดี๋ยวก็ไปแลกก็ได้จะพาไปแลกเขาหลังเศรษฐกิจพร้อมๆกันเห็นแล้วอยากกินเลยเนี่ยรู้หลังพวกเราต้องเช็คดีๆนะจะได้คุ้มอีกนะเนี่ยใช่เลยนะครับผมจะบอกว่าใครบินมากับแอร์เอเชียนะอย่าลืมเช็คดีๆเพราะว่าเราสามารถเอาตั๋วเครื่องบินเนี่ยไปแลกของกินฟรีหรือว่าใช้เป็นส่วนลดสำหรับค่าอาหารในร้านค้าที่ร่วมรายการก็ได้อ่ะก็ขอบคุณกันมากที่อยู่กันมา3วัน2คืนนะพวกเราเนี่ยก็มีชาเลนจ์เรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมซึ่งเราก็ใช้จ่ายไปตามนี้
มีคนเดียวที่แพ้ฉันไม่แคร์อยู่แล้วค่ะฉันมาฉันเต็มที่อยู่แล้วกับการท่องเที่ยวเรื่องเงินไม่ใช่จับปัจจัยสำคัญสำหรับฉันเนี่ยพอแพ้แล้วพูดอย่างนี้ไงแท็กซี่เท่านั้นแต่จริงๆอ่ะคือสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้ว่าค่าแท็กซี่ที่เนี่ยฉีกกับค่ารถเมล์เยอะนะหมายถึงว่าถ้าใครอยากประหยัดเซฟคอสหน่อยอ่ะก็เดินทางโดยรถเมล์จะประหยัดไปเยอะนั่งไกลๆก็เสียแค่เท่าเดิมเออก็ยิ่งใช้บัตรก็หารครึ่งไปอีกเลยเออใช่อย่างเงี้ยก็ประหยัดมากเลยนะใช่แล้วแบบว่าเหมือนเป็นการแบบบริหารเงินได้ดีในการท่องเที่ยวส่วนที่นี่ไม่ต้องไม่บริหารเลยอ่ะแมทรู้สึกไงบ้างประสบการณ์ที่นี่ก็ชอบนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นจุดบรรจบของตะวันตกและตะวันออกใช่ป่ะเพราะนั้นสถาปัตยกรรมเนี่ยทั้งเก่าทั้งใหม่อ่ะจัดเต็มระดับโลกแน่นอนก็คือทางตึกแมทเป็นเมืองที่มีความงามสำหรับแมทใช่ใช่ครบทุกด้านแล้วมันมีทั้งของเก่าให้ดูที่มีเอกลักษณ์รวมถึงของใหม่ที่แบบล้ำอะไรอย่างเงี้ยคือครบหมดเลยมีมรดกโลกด้วยใช่ใช่แล้วพี่ลุงล่ะพี่ลุงโอ้อันนี้ด้านกิจกรรมใช่ไหมเป็นกิจกรรมระดับโลกที่เชื่อได้ว่าถ้าใครได้มาโดดบันจี้จัมบนตึกที่สูงที่สุดในการโดดบันจี้จัมเนี่ยนะเป็นใครใครก็ประทับใจและไม่มีวันลืมส่วนผมด้านอาหารคืออันเนี้ยมาครั้งเนี้ยประทับใจมากรู้สึกว่ามาเก๊าเนี่ยอาหารเค้าอร่อยอ่ะคือเค้าเหมือนมีแบบวัฒนธรรมยาวนานเค้าเองคืออาหารเค้ามีความแตกต่างจากชาติอื่นที่เคยไปมาแล้วก็บางประเภทเนี่ยก็มีการผสมผสานแบบโปรตุเกสเข้ามายังอาหารแมคานีสเนี่ยก็คือเค้าว่าเกิดจาก2เชื้อชาติแบบ2วัฒนธรรมแบบอาหารโปรตุเกสมาบวกกับอาหารจีนออกมามันเลยมีความแบบเซอร์ไพรส์เราอ่ะแล้วจริงๆร้านที่ไปกินมาเนี่ยตามได้เลยนะอร่อยมากอย่างไอ้เบอร์เกอร์หมูนี่ก็ใช่ใช่ป่ะใช่หรือไอ้มินจีเออมาตามรอยรับรองว่าลิ้นผมของจริง แล้วก็ที่ติดกันไว้ใครจะคลิปมาตอนนี้เลยถือว่ารู้เยอะกลับไปดูก่อนเพราะว่าถ้ามาดูตอนนี้เลยเนี่ยก็ตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะ Air Asia เนี่ยจะแจกตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักระดับ4ดาว3วัน2คืน1รางวัลก็คือ1รางวัลเนี่ยมี2ที่นั่งมาเป็นเพื่อนกันกติกาง่ายๆเลยให้คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าเส้นทางและประสบการณ์ของใครเนี่ยโดนใจคุณมากที่สุดพร้อมเหตุผลนี่ก็รับรางวัลคอมเมนต์ไหนโดนใจแอร์เอเชียเนี่ยก็รับรางวัลไปเลยนี่รับรองว่าได้มาเที่ยวมาเก๊ากับเพื่อนกับแฟนกับใครก็ได้มาสัมผัสประสบการณ์ระดับโลกแบบพวกเรารับรองว่าต้องประทับใจอ่ะดูข้างหลังเหมือนแอสการ์ดมั้ยกาแล็กซี่แล้วไงเขาอลังการเขาอลังการใครไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรปลายปีเนี่ยเป็นช่วงเที่ยวถูกไหมก็รีบวางแผนวางแผนจองตั๋วกับแอร์เอเชียล่วงหน้าก็บินมาใช่ใกล้ๆเด้งบินแค่แบบ2ชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงเองอากาศดีๆแล้วปลายปีเนาะจริงใช่ป่ะงั้นเรารีบไปกันมั้ยเพราะว่าเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางแหล่งช้อปปิ้งเลยนะเดี๋ยวจะไม่ทันใหม่จะซื้อของอ้าวแน่นอนเราไม่คิดว่าอะไรกลับเลยเหรอน้ำหนักกระเพราอ่ะพอหรือเปล่าเอ้ยไม่ต้องเถียงไม่ต้องลกนี่เป็นคนจองตั๋วนี่อันนี้คือจองมาเป็นแพ็คเกจมาแพ็คเกจสุดคุ้มคือได้ทั้งน้ำหนักกระเป๋า20กิโลอาหารแล้วก็เลือกที่นั่งได้ด้วยเอาจริงดิคือซื้อแบบแพ็คเกจเนี่ยคุ้มกว่าจองแยกนี่รอบคอบอยู่แล้วไปไปไปก่อนเดี๋ยวตามไปยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่มาจุ EP หน้านะครับมาตามกันต่อว่าผมจะทำอะไรไปไหนวันนี้เดี๋ยวไปซื้อของฝากกันก่อน